ครับสวัสดีครับผมรังสฤทธิ์วณิจจิรัตติการนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล Nectech สวทช.ครับโครงการเคลื่อนตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำแสงแคบกึ่งอัตโนมัติเราที่ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายณขณะนั้นก็คือจะเป็นการพัฒนาเครื่องตรวจตาทางไกลเพื่อให้สามารถตรวจคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลได้โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลนั้นไม่มีจักษุแพทย์ประจำอยู่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีประโยชน์ในการตรวจผู้ป่วยหรือว่าสกรีนผู้ป่วยก่อนที่จะเดินทางมาตรวจกับจักษุแพทย์จริงๆฟังก์ชันการทำงานก็จะล้อกับกล้องจักษุจุลทรรศน์ที่ทางจักษุแพทย์ใช้นะครับก็คือเราจะมีต้นกำเนิดแสงอยู่3แบบหรือว่าไลท์ซอร์สอยู่3แบบนะครับอย่างแรกก็คือเป็นแสงสีขาวนวลหรือว่าแอมเบียนไลท์นะครับก็จะใช้ในการดูลักษณะทั่วไปของดวงตาส่วนหน้าอย่างที่2ก็คือแถบลำแสงแคบหรือว่าสลิตแลมป์นะครับตัวสลิตแลมป์นี่ก็จะเป็นลำแสงที่รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆนะครับส่องไปที่ดวงตาเพื่อที่จะทำให้มองเห็นลักษณะของดวงตาเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นข้อมูล3มิติของดวงตาอย่างที่3ก็คือแสงสีฟ้าหรือว่าบลูไลท์นะครับเราใช้แสงสีฟ้าเนี่ยร่วมกับการย้อมสีดวงตาเพื่อที่จะดูว่าส่วนใดของดวงตาเนี่ยมีการอักเสบหลักๆ ก็จะเป็นโรคที่ปรากฏที่บริเวณส่วนหน้าของดวงตานะครับอย่างเช่นโรคต้อเนื้อโรคต้อกระจกการอักเสบของกระจกตานะครับการอักเสบของถุงน้ำตาเป็นต้นนะครับจะมีโรคบางอย่างที่ตัวกล้องเนี่ยยังตรวจไม่ได้ก็คืออย่างเช่นการอักเสบภายในดวงตาที่จะปรากฏจะมีเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่ปรากฏในดวงตานี่ครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นฝุ่นเล็กๆยังไม่สามารถตรวจโรคลักษณะนั้นได้ตัวกล้องเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยมอเตอร์ตัวกล้องเนี่ยก็จะทำการต่อกับตัวเครื่องแม่ข่ายนะครับจักษุแพทย์จะสามารถควบคุมตัวกล้องเนี่ยจากระยะไกลได้ผ่านทางเครื่องลูกข่ายแพทย์ก็จะสามารถขยับตัวกล้องได้ใน3แกนหลักๆก็คือขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็เข้าออกนะครับเพื่อปรับความชัดแล้วก็ปรับตำแหน่งของภาพได้นอกจากนั้นตัวลำแสงสลิตเนี่ยแพทย์ก็จะสามารถบังคับมุมที่ทำให้ลำแสงแคบหรือลำแสงสลิตเนี่ยตกกระทบกับตัวดวงตาได้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆของตัวเครื่องตรวจตาทางไกลครับเครื่องตรวจตาทางไกลเนี่ยแพทย์ก็จะบังคับผ่านทางคีย์บอร์ดหรือว่าจอยสติกอาจจะบังคับได้ทีละแกนเดียวซึ่งทำให้ใช้เวลาตรวจแต่ว่าเนื่องจากฟีเจอร์ของเครื่องตรวจตาทางไกลเนี่ยจะแยกแพทย์ออกจากคนไข้นะครับในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเป็นจุดที่แพทย์ต้องการนำเครื่องนี้ไปใช้เพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องสัมผัสผู้ป่วยในการตรวจผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคโควิดเราก็ได้นำตัวเครื่องนี้ครับไปติดตั้งที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็กำลังเหมือนกับปรับปรุงกระบวนการอยู่ว่าจะให้คนไข้มาตรวจหวังว่าทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้เพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงนะความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 สำหรับจักษุแพทย์นะครับ